ในสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าว่าใครติดตามข่าวสารจะเห็นได้เลยนะคะว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฝ่ายหนึ่งกับศาลสูงสหรัฐอีกฝ่ายหนึ่งขัดกันบ่อยเหลือเกินกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยก็ว่าได้ค่ะซึ่งล่าสุดนั่นก็คือเรื่องของศาลสูงสหรัฐที่มีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนะคะในการที่จะออกคำสั่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปดูนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีไบเดนขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมีการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกาแบบเป็นรูปธรรมมากๆเดี๋ยวจะได้พาไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาดูกันค่ะสำหรับการมีคำไม่มติออกมาของศาลสูงเช่นนี้มันเกิดขึ้นจากการที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะคะเป็นรัฐสีแดงๆนะคะก็คือเป็นรัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นรีพับลิกันนั่นเองเป็น1ใน19รัฐค่ะแล้วก็ไปรวมตัวกับบรรดาบริษัทถ่านหินยักษ์ใหญ่นะคะยื่นฟ้องต่อศาลสูงของสหรัฐค่ะยื่นฟ้องว่าสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือที่มีชื่อย่อว่า EPA เนี่ยนะคะไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการสั่งจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกรัฐของประเทศพูดง่ายๆก็คือ EPA เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมากำหนดได้นะว่าเพดานการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละรัฐเนี่ยมันควรที่จะกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่คุณจะไปกำหนดแบบนั้นไม่ได้หน้าที่ของ EPA ก็มีแค่เพียงแค่การกำกับโรงงานโรงไฟฟ้าต่างๆเท่านั้นนั่นคือหน้าที่ของคุณเพราะฉะนั้นศาลก็เลยมีมติออกมาแบบนี้พอมีมติว่า EPA ไม่ได้มีคำสั่งไม่ได้มีอำนาจเพียงพอในการที่จะมาสั่งการลดการปล่อยก๊าซได้มันก็เหมือนกับการลดทอนอำนาจของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาที่จะไม่สามารถมีคำสั่งในการให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประธานาธิบดีไบเดนค่ะตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานวันแรกในออฟฟิศทำเนียบขาวเลยนะคะเขานำพาสหรัฐกลับคืนสู่ข้อตกลงโลกร้อนปารีสที่เรียกกันว่า COP21 นะคะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถอนสหรัฐอเมริกานะคะออกมาจาก COP21 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะไม่เชื่อเรื่องของโลกร้อนแต่ไบเดนเนี่ยเชื่อบอกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าโลกของเรามันร้อนขึ้นจริงๆเป้าหมายของโจไบเดนมีแบบนี้ค่ะปี2030จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ครึ่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะส่วนในปี2035ค่ะบอกว่าระบบการผลิตไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศจะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนพอคำสั่งของศาลสูงมีออกมาแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดนักวิเคราะห์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนักสิ่งแวดล้อมนะคะค่อนข้างเป็นกังวลว่าเป้าหมายของประธานาธิบดีไบเดนอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้ถ่านหินในการก่อกำเนิดไฟฟ้ามากหรือว่าน้อยขนาดไหนโรงไฟฟ้าถ่านหินในสหรัฐเยอะมากนะคะโรงไฟฟ้าสหรัฐเนี่ยมีหลากหลายประเภทค่ะแน่นอนว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้ให้ผู้ชมดูจุดสีขาวนั่นคือจุดที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินส่วนสีอื่นๆนะคะก็เป็นโรงไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปหน่วยจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาตินะคะมีพวก renewable energy นะคะหรือว่าพลังงานหมุนเวียนอีกเยอะแยะเลยมันจะเป็นโซลาร์น้ำหรือว่าลมนะคะแต่สีขาวๆเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินมีสถิติออกมาค่ะบอกว่าในปี2021เนี่ยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยังหลงเหลืออยู่234แห่งซึ่งในจำนวนนี้นะสามารถที่จะก่อกำเนิดไฟฟ้าได้ 23% ของการกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูสถิติระหว่างปี2010จนถึงปี2019นะคะมีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินไปแล้วนะคะปิดไปแล้ว290โรงด้วยกันค่ะซึ่งคิดเป็น 40% ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะคะเพราะฉะนั้นจากนโยบายของไบเดนที่ต้องการพลังงานสะอาดที่ต้องการยุติการใช้ถ่านหินเพราะว่าถ่านหินเนี่ยมันปล่อยขม่าออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเยอะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานถ่านหินเนี่ยยังมีอยู่นะคะปีนี้ก็มีเป้าหมายที่จะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งด้วยกันแต่ทีนี้ค่ะจากคำตัดสินของศาลที่ปรากฏออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ประธานาธิบดีไบเดนเอง
ไม่พอใจค่ะออกมาต่อว่าต่อขานศาลสูงเลยนะคะบอกว่าคุณเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกากำลังถอยหลังกลับอีกแล้วเรื่องของการแบนอบอร์ชันหรือว่าแบนการทำแท้งก็ครั้งหนึ่งละสหรัฐเหมือนถอยหลังกลับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะไม่สามารถและจะไม่มีวันเพิกเฉยต่ออันตรายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนและภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าในสิ่งที่เราได้เห็นกับตาทั้งไฟป่าทั้งภัยแล้งทั้งคลื่นความร้อนพายุที่รุนแรงล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนทั้งสิ้นคำตัดสินนี้นะคะก็สร้างความกังวลอย่างมากให้กับบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนส่งผลให้บรรดานักเคลื่อนไหวสภาพภูมิอากาศเอามารวมตัวกันประท้วงค่ะเพราะว่าคำตัดสินนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนได้โดยตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูกันต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็แผนการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือไม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ